สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่10กรกฎาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังไปได้ดีเนาะ8จุดเศษๆด้วยกันที่ปิดตลาดไปนะคะ 1,622.96 จุดต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ได้ไปต่อนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไปดูเรื่องเมื่อคืนนี้ขอย้อนกลับไปทางด้านของที่ถ้ำหลวงนะคะกับทีมหมูป่า Academy นะคะเมื่อวันก่อนออกมาแล้วนะคะออกจากถ้ำมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกทั้งหมดก็8ท่านด้วยกันนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพอ8แล้วก็จะเหลืออีก5ใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ออกมาให้ได้ทั้ง5ท่านเลยนะคะสำหรับหมูป่านะคะเมื่อกี้นั่งดู Twitter นะคะเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอีลอนมาร์กเนี่ยก็มีการทวีตนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ถ้ำอยู่ที่โถง3นะคะแล้วก็เครื่องดำน้ำขนาดจิ๋วของเขาเนี่ยพร้อมนะคะถ้าเกิดต้องการแล้วทำมาจากอะไรเขาบอกว่าทำมาจากชิ้นส่วนของจรวดนะคะแล้วก็ให้ชื่อว่าหมูป่าตามชื่ ทีมฟุตบอลนะคะของเด็กๆนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ใช้นะคะเผื่อจะมีประโยชน์ในอนาคตนะคะแล้วก็ชมด้วยบอกว่าเมืองไทยนั้นสวยมากนะคะยังไม่หมดแค่นั้นคุณมาร์คซักเคเบิร์ดค่ะCEO Facebook นะคะก็มีคอมเมนต์ผ่านแฟนเพจนะคะ Thai Navy Seal นะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนแรกที่ปอมเข้าไปในแฟนเพจอันนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก 400,000 คนเผลอๆแป๊บๆเป็นล้านแล้วค่ะนะคะคุณมาร์คซักเคเบิร์กก็เป็นตัวแทนทุกคนที่ Facebook นะคะแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญนะคะแล้วก็พร้อมแสดงความยินดีนะคะที่หน่วยซีลเนี่ยช่วย8หมูป่าได้สำเร็จนะคะแล้วก็อวยพรให้ปลอดภัยสำหรับภารกิจครั้งต่อไปนะคะในการที่จะช่วยทีมหมูป่าที่เหลือเนี่ยออกมาจากถ้ำด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าคือพูดง่ายว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไปทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็เป็นความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศนะคะก็ออสเตรเลียเองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้กำลังใจทีมของออสเตรเลียที่เข้าไปช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็เราก็ลุ้นระทึกเนาะเมื่อไหร่จะออกมาครบกันสักทีนะคะแล้วก็ที่เข้าไป4ท่านแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าแข็งแรงดีแล้วก็อยากกินกะเพราเนาะแต่ก็ยังทานไม่ได้ให้อาหารก่อนนะคะโอเคเอาล่ะทีนี้กลับมาช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้งMake Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง เว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะYouTube ค่ะ Channel 8 Thailand นะคะทาง YouTube มี Twitter @ch8thailand มีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะพิมพ์ Channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะสีชมพูสีม่วงนี้เนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะอุปกรณ์ Roku TV จริงๆมันมีหลายรุ่นเลยแต่ว่าที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นตัวนี้เป็น USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI ที่หน้าจอทีวีนะคะเปิดเน็ตปั๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานแถมตัวนี้เวลาไปที่ไหนไปพักที่ไหนที่เขามี Wi-Fi อะค่ะก็คุณผู้ชมก็รับชมได้เลยนะคะไม่ต้องแบบหงุดหงิดใจว่าโอ้ไม่มีทีวีให้ดูเลยนะคะนะอันเนี้ยรับรองได้ดูแน่นอนนะคะช่องที่อยากดูช่องไทยเนี่ยทุกช่องเลยที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะนอกนั้นก็จะเป็นช่องต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้นะNetflix ก็มีนะคะ CNBC ก็มีBloomberg ก็มีBBC ก็มีพวกช่องข่าวทั้งหลายนะคะ ESPN ก็มีนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องลงทุนเมื่อกี้เห็นภาพของตลาดหุ้นไทยไปแล้วสำหรับเมื่อวานนี้ที่บวกกันขึ้นมาได้ปิดตลาดบวกไปอย่างสวยงามนะมาดูกันต่อวันนี้จะไปต่อไหมดูในต่างประเทศก่อนนะคะคุณผู้ชมคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะบวก3วันติดแล้วนะก็ได้แรงหนุนนะคะจากภาคของแรงงานที่ประกาศตัวเลขกันมาเมื่อคืนวันศุกร์นะคะส่งมาต่อเช้าวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็เมินเฉยกันไปกับเรื่องสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะดาวโจนส์บวกไป 1.31% S&P 500บวกไป 0.88%
แล้วก็ Nasdaq ค่ะบวกไป 0.88% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อเช้าวันนี้ Nikkei ญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.99% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.14% หางเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.59% เวตเต้ไต้หวันค่ะบวกไป 0.4% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.46% ข้างล่างอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ชมบวกไป 1.02%ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.34% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 1.05% บวกกันทั่วหน้านะคะแถมมีหลายๆประเทศที่บวกกันเป็นแบบเข้าไป 1% ก็มีนะคะมาดูน้ำมันกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันเนี่ยก็ เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะท่ามกลางความยุ่งเหยิงด้านการผลิตในลิเบียแล้วก็เวเนซุเอลานะคะรวมถึงการคาดการณ์ว่าการส่งออกของอิหร่านนั้นจะลดลงฮวบฮาบแต่ว่าคืออันนี้ก็ยังหนุนได้ไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันมีตัวกักเอาไว้อยู่ตัวกั้นไว้อยู่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยที่อยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์2015กับอิหร่านนะคะข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านก็ยังคงให้สนับสนุนการสนับสนุนข้อตกลงนี้นะคะไม่ได้คิดว่าจะไปคว่ำบาตรอิหร่านตามที่สหรัฐได้บอกมานะคะมีประเทศไหนบ้างคร่าวๆเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคลายความกังวลด้านอุปทานไปบ้างก็เลยเนี่ยบวกได้ไม่เท่าไหร่เองสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะ73 ดอลลาร์ 85เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำเนี่ยบวกปรับขึ้นมานะคะ 1,259 ดอลลาร์ 60เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็นะอ่ะทองบวกมาดูบาท บาทนี่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับอ่อนค่าถึงว่าจะแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะคะตอนนี้33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นเช่นไรไปต่อได้หรือไม่นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์สวัสดีค่ะคุณกฤตคะสวัสดีครับค่ะคุณกฤตเราเห็นการปรับตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยวันศุกร์ก็บวกแรงเมื่อวานนี้บวกต่ออีกแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเอเชียก็บวกกันทั่วหน้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงต่อดีคะคุณกฤตครับในด้านเทคนิคเนี่ยเรามีการประเมินว่ายังไงบ้างคะครับก็ปัจจุบันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1605ถึง 1,695 จุดนะครับโดยในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,605 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,695 จุดนะครับการแกว่งตัวอย่างผันผวนที่ผ่านมาของเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าไพรส์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้กลับมามีแนวโน้มหลักที่กลายเป็นแนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วจากการปิดตลาดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจากการปิดตลาดในเดือนมิถุนายนเนี่ยทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิดมัลลี่เซลสิกเนลครั้งใหม่นะครับหลังจากที่เกิดมัลลี่เซลสิกเนลครั้งใหม่แล้วเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็แกว่งตัวอย่างผันผวนนะครับจนการแกว่งตัวอย่างผันผวนของเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้จุดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยได้เกิดการขยับตัวลงนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 1,664.26 จุดมาอยู่ที่ 1,629.20 จุดนั่นหมายความว่าหากไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ย สามารถเกิดการรีบาวและปิดตลาดเหนือ 1,629.20 จุดได้เป็นอย่างน้อยในวันนี้นะครับซึ่งเหลืออีกไม่กี่จุดเท่านั้นเองก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นั้นกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่ซึ่งก็จะทำถ้าเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่เนี่ยก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งการกลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยหากเกิดขึ้นเนี่ย หากเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดความสอดคล้องกับไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยยังคงสามารถรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบ1,605 ถึง 1,695 จุดค่ะซึ่งกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบการแกว่งตัวแห่งการรีบาวระยะสั้นนะครับก็ที่สำคัญก็คือว่าในกรอบการแกว่งตัวดังกล่าวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในกรอบ1,605ถึง1,695จุดมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าในกรอบการแกว่งตัวดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์มี
การเปิดทั้ง rising gap และ falling gap นะครับโดยไพร์แพทเทิร์นของ set index เนี่ยมีการเปิด falling gap อยู่ที่ 1,679.48 จุดในขณะที่มีการเปิด rising gap เมื่อวานนี้เองนะครับที่ 1,618.36 จุดดังนั้นเนี่ยวันนี้คงต้องดูนะครับว่าถ้าเกิด set index เนี่ยสามารถกลับมารีบาวและปิดตลาดได้เหนือ 1,629.20 จุดก็จะทำให้ price pattern ของ set index กลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ซึ่งก็จะทำให้มีโอกาสที่ falling gap ที่เปิดไว้ที่ 1,679.48 จุดมีขนาดความกว้างของ gap ดังกล่าวอยู่ที่ 5.20 จุดมีโอกาสที่ได้รับการปิดเป็นอย่างน้อยนะครับโดยในกรอบดังกล่าวเนี่ยเราแนะนำนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยหาจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนเมื่อ price pattern ของ set index เนี่ยสามารถเกิดการรีบาวมายังบริเวณ 1,679 ถึง 1,695 จุดซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณของการปิด falling gap และแนวต้านแข็งแกร่งของ set index ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดนั่นเองนะครับโดยในขณะที่จุดปลอดภัยสำหรับนักลงทุนระยะสั้นในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นในรอบนี้ก็อยู่ที่บริเวณแนวรับแข็งแกร่งของเซตอินเด็กซ์ที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดและการปิด rising gap ที่บริเวณ 1,618.36 จุดคือพูดง่ายๆว่าจุดปลอดภัยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นของนักลงทุนระยะสั้นจะอยู่ที่บริเวณ 1,605 ถึง 1,618 จุดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหาก price pattern ของ set index เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังในรอบนี้ก็คือว่าหาก price pattern ของ set index เกิดการปรับตัวลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดอีกครั้งเนี่ยซึ่งจะเป็นการปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดนับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลุด 1,605 จุดรอบนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยควรยุติการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นออกไปก่อนโดยเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดเนี่ยกรอบการแกว่งตัวก็จะเกิดการย้ายจาก 1,605 ถึง 1,695 จุดมายังกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุดอีกครั้งและมีโอกาสที่ในกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุดนั้นยังมีการเปิด rising gap อยู่ที่ 1,577.61 จุดและที่ 1,552.23 จุดซึ่ง rising gap ทั้ง2จุดนี้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะได้รับการปิดหาก set index เนี่ย wow. ปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดเป็นครั้งที่3วันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับว่า1 price pattern ของ set index จะเกิดการรีบาวด์และกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ได้หรือไม่การกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่มีลุ้นการขึ้นไปปิด falling gap ที่ 1,679.48 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับกรอบในการทำกำไรระยะสั้นก็จะอยู่ที่ 1,679 ถึง 1,695 จุดส่วนจุดปลอดภัยในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นรอบนี้ก็คืออยู่ที่การปรับตัวลงมาในระหว่างวันเพื่อลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้เมื่อวานนี้นะครับที่ 1,618.36 จุดเป็นอย่างน้อยโดยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,605 จุดนั่นเองปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดควรยุติการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นโอเคทีนี้ถามในแง่ของนักลงทุนระยะยาวบ้างนะคะคุณกฤตนักลงทุนระยะยาวไม่ควรหยุดในตลาดตั้งนานแล้วหรอครับโอเคถ้าใครเป็นระยะคืออย่างนี้นะครับค่ะคืออย่างนี้นะครับ price pattern ของ set index เนี่ยไล่เรียงลงมาเนี่ยค่ะคือเราเขียนเปเปอร์แล้วก็เข้าใจว่าคุยกับทางรายการของคุณปอมเนี่ยค่ะคือเราคุยกันเดือนละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าคือ price pattern ของ set index เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีแนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าต้นปี2561เนี่ย price pattern ของ set index เกิดการทำ new all time high high เดิมของ set index เนี่ยในราคาปิดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,753.73 จุดเมื่อปี253724ปีให้หลังเนี่ย price pattern ของ set index เกิดการทำ new all time high ในปี2561นั่นหมายความว่า set index ในช่วงต้นปีเนี่ยอยู่ในภาวะ bullish มากๆเราก็เลยขีดเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญว่าตราบเท่าที่ set index เนี่ยอยู่เหนือ 1,753.73 จุดซึ่งเป็น high เดิมในปี2537นั้นเนี่ยภาวะของ set index เนี่ยยังอยู่ในภาวะ bullishแต่การปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุด
มันจะทำให้ไพร์สแพทเทิร์นอยู่ในภาวะ bearish เราก็บอกว่าไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยหลังจากขึ้นเบรก 1753.73 จุดขึ้นไปได้ราวๆแถวๆ 1830 จุดต้นๆแล้วก็เริ่มกับเกิดการปรับฐานลงมานะครับจนกระทั่งหลุด 1753.73 จุดเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเปลี่ยนจากภาวะ bullish เข้าสู่ภาวะ bearish เรียบร้อยแล้วกลยุทธ์การลงทุนในกรณีที่เซตอยู่ในภาวะ bullish ยังคงสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปแต่ว่าเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาลงมาอยู่ต่ำกว่า 1,000 ปิดตลาดต่ำกว่า 1753.73 จุดเข้าสู่ภาวะ bearish กลยุทธ์การลงทุนก็คือการขายลดพอร์ตและถือเงินสดให้มากถ้ายังคงจำกันได้นะครับจำได้หลังจากที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญที่ 1753.73 จุดซึ่งเข้าสู่ภาวะ bearish ไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็ยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยการปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันหรือว่าเส้น Exponential Moving Average 200วันซึ่งเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นบ่งบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในภาวะ long term up trend หรือ long term down trend การปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันอยู่แถวๆบริเวณ 1,730 จุดนะครับหลังจากปิดต่ำตลาดต่ำกว่า 1,730 จุดเนี่ยเป็นการปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันครั้งแรกของเซตอินเด็กซ์ตรงนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าถ้าคุณยังไม่ลดพอร์ตในช่วง 1,753 จุดหลังจากปิดตลาดต่ำกว่า 1,730 จุดคุณควรจะต้องเริ่มลดพอร์ตและถึงเงินสดให้มากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหลุดเส้น EMA 200วันเซตอินเด็กซ์ก็มายืนยันครั้งที่3นะครับเป็นคำรบที่3เนี่ยในการปิดตลาดสิ้นเดือนที่ผ่านมาด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,697 จุดสักอย่างนึงเนี่ยผมจำไม่ได้ประมาณต่ำกว่า 1,697 จุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยณสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็เข้าสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวจากการปิดตลาดต่ำกว่า 1,697 จุดทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาที่เคยอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นจากการเกิด Monthly Buy Signal กลับกลายเป็น Monthly Sell Signal เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองครับเนี่ยเปิดกราฟรายเดือนให้ดูด้วยนะคะเนี่ยก็3คำลบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันก็เลยอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงเพียงแต่ว่าในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นกรอบที่เซตอินเด็กซ์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดเนี่ยมันเป็นกรอบการแกว่งตัวแห่งการรีบาวด์ระยะสั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้านักลงทุนระยะยาวหรือระยะกลางยังไม่ขายตอนที่เซตปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดและยังไม่ขายตอนเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่าเส้น EMA 200วันที่บริเวณ 1,730 จุดและก็ยังไม่ขายอีกเมื่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิด Monthly Sell Signal ด้วยการปิดตลาดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่า 1,697 จุดเนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยเราเลยบอกว่าถ้ายังไม่ขายเนี่ยการรีบาวด์รอบนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจุดในการขายทำกำไรระยะสั้นเนี่ยของนักลงทุนระยะสั้นหรือว่าถ้าคนที่ดูตลาดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ขายตั้งแต่ช่วงที่เซตอินเด็กซ์เกิดสัญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะยาวตรงบริเวณการปิด falling ตรงบริเวณการปิด falling gap ถึงแนวต้านแข็งแกร่งในกรอบ 1,679 ถึง 1,695 จุดควรขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนครับโอเคถ้างั้นฟังดูจากตรงนี้แล้วเราที่เป็นนักถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเรายังพอมีโอกาสที่จะเล่นเก็งกำไรได้บ้างตราบเท่าที่ถ้ายังไม่หลุด 1,605 จุดนะคะต้องครับก็จุดปลอดภัยในรอบนี้อย่างที่บอกครับเซ็ตอินเด็กซ์มีการเปิด rising gap ที่ 1,618.36 จุดการปรับตัวลงมาในแถวๆบริเวณ 1,605 ถึง 1,618 จุดเนี่ยเป็นกรอบในการเป็นบริเวณการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นที่ค่อนข้างปลอดภัยในรอบนี้หลุด 1,605 จุดควร stop loss นะครับก็เซตอินเด็กซ์จะย้ายกลับมาอยู่ในกรอบ 1,532 ถึง 1,605 จุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในกรอบนี้เนี่ยไพร์สแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ยังมีการเปิด rising gap อยู่ที่ 1,577.61 จุดและที่ 1,552.23 จุดซึ่งการปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดหากเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นครั้งที่3
ลองย้อนไปดูกราฟได้นะครับช่วง 1,753.73 จุดเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันคือหมายถึงว่าหลุด 1,753.73 จุดครั้งแรกเนี่ยไพรส์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ก็มีความพยายามในการรีบาวด์สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,753.73 จุดได้นับเป็นครั้งที่1ลงมาต่ำกว่า 1,753.73 จุดครั้งที่2เซตอินเด็กซ์ก็สามารถรีบาวด์ขึ้นไปปิดเหนือ 1,753.73 จุดเป็นครั้งที่2แต่เมื่อเซตอินเด็กซ์ปิดตลาดต่ำกว่า 1,753.73 จุดเป็นครั้งที่3ไม่มีการรีบาวด์ขึ้นไปเหนือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้เนี่ย 1,605 จุดมันจะคล้ายๆกับบริเวณ 1,753.73 จุดก่อนหน้านั้นซึ่งเซตอินเด็กซ์เนี่ย3ครั้งครั้งที่3เนี่ยไม่มีการรีบาวด์ละวันนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าเซตอินเด็กซ์ยังรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบ 1,605 ถึง 1,695 จุดเราเล่นเก็งกำไรระยะสั้นครับแต่ว่าถ้าหลุด 1,605 จุดซึ่งจะเป็นครั้งที่3กลัวว่าอดีตมันจะซ้ำรอยมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ที่เดี๋ยวว่ากรอบการลงทุนในวันนี้เนี่ยก็จุดปลอดภัยในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ที่ 1,605 ถึง 1,618 จุดจุดในการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปคือ 1,679 ถึง 1,695 จุดในกรอบนี้นั่นเองครับโอเคทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะคุณกฤษคะครับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้นะครับที่เขียนเปเปอร์ไว้ก็ตัวแรกเป็นการบินไทยครับการบินมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 18.80 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 25.75 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 12.70 บาท ตัวที่2คือ SGP ครับสยามแก๊สนะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 10.70 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 11.70 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 9.15 บาท ตัวที่3คือบ้านปูครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 23.60 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 31.50 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 19.60 บาทตัวที่4คือ Q House ครับมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ 3.58 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.06 บาทและตัวสุดท้ายคือ Delta ครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 65.50 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 71.50 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 59.25 บาทครับโอเคทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะคะคุณผู้ชมคะไม่แน่ใจจดทันกันไหมนะคะการบินไทยนะคะตัวแรกที่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะเป้าหมายแรกนะคะ18.80 บาทนะคะแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น25บาท stop loss 12.70 บาทสยามแก๊สเป้าหมายแรก10.70 บาทแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น11.70 บาทstop loss 9.15 นะคะบ้านปูเป้าหมายแรก 23.60 บาทนะคะแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น 31.50 บาท stop loss 19.60 บาท quality house นะคะเป้าหมาย 3.58 บาท stop loss 3.06 สตางค์ delta เป้าหมาย 65.50 บาทแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น 71.50 บาทstop loss 59.25 สตางค์นะคะใครยังไม่มีหุ้นเก็งกำไร5ตัวนี้ได้ลองไปเลือกดูนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ลิงก์แรกมันหลุดไปนะคะตอนนี้เราอยู่ลิงก์ที่2แล้วนะคะในแฟนเพจนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงคุณผู้ชมไปดูได้ในเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันเราก็มีนะคะ Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android YouTube เราก็มี Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชม3ช่องทางหลักๆนี้สามารถรับชมได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะถ้ายังชมกันอยู่ก็มันก็จะไม่ติดขัดนะคะแต่ว่าทางช่องทางแฟนเพจเนี่ยจะเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามหุ้นเข้ามาได้นะคะผมจดทันสำหรับที่ถามกันไปนะคะในลิงก์ที่แล้วนะคะแล้วไปไว้ไหนละเนี่ยโอ้เจอแล้วคุณผู้ชมยังถามกันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเปิดแชร์แล้วก็เปิดเป็นพับลิกให้ด้วยแล้วก็เวลาที่คอมเมนต์ขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะถ้าผิดก็โยงประทังกระบี่เลยแล้วก็แก้พิมพ์ว่าแค่นั้นนะคะนะรับปอมก็จะรู้เองนะแล้วก็ขอท่านละ1ตัวนะคะท่านละ1ตัวแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมานะคะโอเคจะได้แบบให้เพื่อนๆได้ถามกันด้วยนะคะคุณกฤตเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ WHA ค่ะ
ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่3.90 บาทปรับที่เท่าไหร่ดีคะ ครับ WHA อยู่เหนือเส้น200 วันเมื่อวานแท่งเขียวคือระยะสั้นในส่วนของ WHA เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับเห็นใช่ไหมครับว่าไฮเดิมมันอยู่ที่ 3.92 เมื่อวานนี้ปิดที่ 3.90 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็ต้องคาดหวัง2เรื่องด้วยกันนะครับว่า1ต้องปิดตลาดเหนือ 3.92 ให้ได้ก็คือปิด 3.94 เป็นอย่างน้อยไพรซ์แพทเทิร์นในระยะสั้นจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่คงต้องลุ้นก็คงต้องดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะปิดเกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าไม่เกิดนะครับปิดที่3.90 บาทห้าอยู่ที่3.96 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีไฮเออร์ไฮเนี่ยก็มีโอกาสที่วันนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อพูดง่ายๆตรงนี้เนี่ยจะรอคอนเฟิร์มหรือว่าจะเบสก็ได้นะครับก็เป้าหมายหลักก็คงจะตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ3.50 บาทเอ้ย4.50 บาทครับค่ะ4.50 บาทคัดก็เป็นไฮเดิมก่อนหน้านั้นนั่นเองครับเพียงแต่ว่าคงต้องรอการยืนยันด้วยการปิดตลาดเหนือ 3.92 บาทเป็นอย่างน้อยการยืนยันในระหว่างวันด้วยการทำไฮเออร์ไฮเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มในระหว่างวันอาจจะแบบถ้ามี3.98 ในระหว่างวันเนี่ยตรงนี้น่าฟอลโล่ได้นะครับก็ฟอลโล่ไปเนี่ยเพราะว่าปิดตลาดถ้ามีอยู่ 3.98 เนี่ยคาดว่ามีลุ้นว่าปิดตลาดวันนี้เนี่ยอาจจะยืนเหนือ 3.92 บาทแล้วก็ทำให้ price pattern ของ WHA เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อหรือว่า daily buy signal ครั้งใหม่ครับค่ะตอนนี้เกิดผิดทาง stop loss ที่ไหนคะผิดทาง stop loss ถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยดู lower low ก็ได้ครับค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย low อยู่ที่ 3.82 ถ้าจะกลัวว่าไม่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็คือไม่ทำไฮเออร์ไฮมาทำโลเวอร์โลเนี่ยจุดสต็อปลอสก็จะอยู่ที่3.80 บาทคือการทำโลเวอร์โลเมื่อเทียบกับแคนเดลสติ๊กของแท่งเมื่อวานนี้ครับค่ะตอนนี้เปิดมา3.92 บาทเดี๋ยวรออีกนิดนึงรอลุ้นนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใจเย็นๆอ้าวพูดปุ๊บ3.96 บาทเลยอีกนิดนึงเอา3.98 บาทเอ้ยไม่ใช่พูดผิดอะไรนะ3.98 บาทใช่ไหมคะ3.98 บาทคือ okay. การทำไฮเออร์ไฮครับตรงนี้ถ้ามี3.98 บาทระหว่างวันอาจจะลองตั้งดูแถวๆ3.96 บาทดูก็ได้ครับโอเคได้นะคะรอลุ้นไปก่อนนะคะASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีจะถึง6 บาทไหมคะตอนนี้5.30 บาทเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีแล้วสิจะถึง6 บาทไหมตอนนี้เซตเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวขอแวะเซตแป๊บนึงค่ะคุณเกศคะ1629.13 จุดนะคะบวกไป 6.17 จุดที่จดไว้เมื่อสักครู่นี้1629ถ้าเหนือได้ 1629.20 จุดจะเกิด daily buy signal เปิดมาก็เปิดขึ้นมาขนาดนี้เลยนะโอเคอ่ะกลับมา ASAP ค่ะคุณติดคะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในเดย์นะครับสัญญาณซื้อในเดย์เนี่ยคงต้องลุ้นนะครับก็ดูจากกราฟก็จะเห็นชัดนะครับว่าไฮเดิมมันอยู่ที่ 5.65 บาทปิด5.70 บาทได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงจะมีโอกาสกลับมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะสั้นนะครับในกรณีที่คือปิดตลาดเหนือ 5.65 บาทจุดเนี่ยเป้าหมายแรกในการรีบาวเนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 5.80 บาทครับเบรก 5.80 บาทไปได้ไปลุ้นที่ 6.85 บาทครับนักลงทุนถามว่าจะถึง6บาทไปถึง6บาทหรือเปล่าคงจะต้องลุ้นนะครับว่าอย่างน้อยๆคือ1วันนี้มีไฮเออร์ไฮหรือเปล่าก็คือมีเมื่อวานนี้ไฮที่ 5.45 บาทถ้าวันนี้มี 5.50 บาทในระหว่างวันก็ถือว่าเป็นโมเมนต์เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่ามีความแข็งแรงในระหว่างวันคือเกิดการทำไฮเออร์ไฮแล้วก็คงต้องไปลุ้นว่าปิดตลาดเหนือ5.65 บาทได้ไพรซ์แพทเทิร์นของ ASAP ก็จะกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่แล้วก็จุดต่อไปก็จะเป็น5.80 บาทซึ่งเป็นแนวต้านแรกนะครับเบรกแนวต้านแรกด้วยการปิดตลาดเหนือ5.80 บาทไปได้เนี่ย6 บาทเห็นแน่นอนครับค่ะCPO ค่ะถามว่าซื้อได้หรือยัง79.25 บาทก็
ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจริงๆยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อเนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าคือมีไฮอยู่ที่80.50 บาทครับปิดตลาดเหนือ8.50 บาทได้เนี่ยถึงจะกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่การปรับตัวขึ้นรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าในส่วนของเส้น moving average เนี่ยโดยเราใช้เส้น EMA 9กับ15เนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนว่าเส้น EMA 9กับ15จะตัดขึ้นเกิดสัญญาณซื้อในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าคือสัญญาณที่มันเป็น price pattern เนี่ยยังไม่เกิดการทำ higher high แล้วก็แนวต้านสำหรับตัว CPO วันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 79.75 บาทครับก็ลุมในการทำกำไรระยะสั้นค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันแค่บาทเดียวเท่านั้นเองครับก็ยกเว้นว่าจะเบรก 79.75 ไปได้เนี่ยมีลุ้นที่จะกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่ในกรณีนี้เนี่ยมีโอกาสที่ถ้าเกิดตัว CPO เนี่ยกลับมาปิดตลาดเหนือ80.50 บาทได้เนี่ยตรงนี้ follow เนี่ยยังพอจะมีแก๊ปให้เล่นนะครับก็คือว่าจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บริเวณ83.50 บาทแต่ตรงนี้เนี่ยPrice Pattern ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าถ้าเชื่อในส่วนของ EMA เส้น9วันตัด15วันขึ้นมาเนี่ยวันนี้คงต้องดูว่าตัดขึ้นได้เกิดสัญญาณซื้อในส่วนของ EMA จะลอง follow ดูก็ได้ครับค่ะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวรอดูก่อนเนาะTMB ค่ะ TMB 2.80 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้2.40 บาทตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าต้นทุนอยู่แพงขนาดนี้เนี่ยแถวบริเวณนี้หน้าเบสนะครับรอยย่อเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่า price pattern ในระยะสั้นของ TMB เกิดสัญญาณซื้อแล้วเพียงแต่ว่าดูจากกรอบการแกว่งตัวรอบนี้ในของ TMB เนี่ยยังคงมีแนวต้านแข็งแรงอยู่แถวๆบริเวณ 2.42 บาทปิดตลาดเหนือ 2.42 บาทเนี่ย follow buy ได้นะครับเพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนเพราะว่าปิดเหนือ 2.42 บาทได้เนี่ยจะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 2.58 แล้วก็ 2.72 บาทตามลำดับครับก็สัญญาณซื้อมาแล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยชนแนวต้านต้องลุ้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่าที่บริเวณ 2.42 บาทนั่นเองครับค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนสูงเนี่ยถ้าเบรกได้เนี่ยซื้อเวทแล้วก็น่าจะขึ้นไปแถวๆ 2.58 บาทและ2.72 บาทครับค่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าเบรก 2.42 บาทได้ถัวได้ถัวได้แล้วก็ลุ้น 2.58 บาทก่อนใช่ครับค่ะMTC เมืองไทยแคปิตอลนะคะยังไม่มีตอนนี้35บาทค่ะตรงนี้ก็เล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นนะครับเพียงแต่ว่าแนวต้านของหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่36.25 บาทก่อนนะครับเบรก36.25 บาทไปได้เนี่ยก็ไปลุ้นที่38แล้วก็39.50 บาทครับจุด stop loss สำหรับหุ้นตัวนี้จะอยู่ที่ปิดตลาดต่ำกว่า 34.50 คือปิด 34.25 ลงไปเนี่ยตรงนี้ stop lossเล่นจริงกำไรก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าก็แนวต้านแรกจะอยู่ที่36.25 บาทไม่รู้ว่าเพียงพอไหมนะครับเบรกตรง36.25 บาทไปก็ไป38แล้วก็39.50 บาทจุด stop loss อยู่ที่34.25 บาทครับค่ะทีนี้มีอีกท่านหนึ่งเผอิญเพิ่งโพสต์เข้ามาต้นทุน38ก็ถ้างั้นถ้าเบรก36.25 บาทตรงนี้ถัวได้ไหมคะจริงๆตรงนี้ก็ถัวได้แล้วนะครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นเกิดสัญญาณซื้อครับดีแต่ว่าถ้าซื้อแล้วก็ต้องตั้งจุด stop loss เอาไว้ในกรณีที่ปิดตลาดต่ำกว่า 34.25 เนี่ยคือมันเกิดการทำ lower low แล้วก็กลายเป็นสัญญาณขายครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยทั้ง EMA 9ตัด15เนี่ยเกิดก็เกิดการตัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไพ่แพทเทิร์นก็เกิดการทำ high ไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มเพียงแต่ว่าลุ้มในการทำกำไรระยะสั้นเนี่ยก็มันติดอยู่แถวๆ36.25 บาทอาจจะแถวๆนี้35หรือว่า34.75เนี่ยย่อลงมาซื้อได้ครับแล้วก็ไปหาจังหวะในการขายแถวๆ36.25 บาทก่อนนะครับหลุด34.50 บาทคือปิดตลาด34.25 บาทลงไปเนี่ยก็เราก็ stop loss ครับค่ะ
อย่าลืมนะครับก็อย่างที่ผมพูดถึงภาพรวมตลาดว่าตลาดไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าระยะสั้นในกรอบตรงนี้เล่นกินกำไรระยะสั้นได้นะครับระหว่างที่เราคุยอยู่เนี้ยมันเริ่มถอยแล้วนะครับก็ยังคงต้องระวังนะครับคือจากที่ไล่เรียงตอนช่วงต้นรายการเนี่ยหลังจากที่เซตอินเด็กซ์หลุด 1,753 ตามมาด้วยเซตต่ำกว่า EMA 200วันตามมาด้วยการกลับมาเกิด Monthly Sell Signal ของเซตอินเด็กซ์เมื่อเดือนที่ผ่านมามันก็บ่งบอกชัดเจนว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยแน่นอนว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วนะครับแล้วก็ในแนวโน้มขาลงเนี่ยพูดเรื่องแก๊ปนิดนึงเราพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าคือในโน้มขาขึ้นเนี่ยหลักการในเรื่องของแก๊ปเนี่ยมันง่ายๆนะครับในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยการเปิด rising gap เป็นเรื่องปกติการเปิด falling gap เป็นเรื่องผิดปกติในแนวโน้มขาลงซึ่งเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับในแนวโน้มขาลงเนี่ยการเปิด falling gap เป็นเรื่องปกติการเปิด rising gap เป็นเรื่องผิดปกติเมื่อเราย้อนไปดู price pattern ของเซตอินเด็กซ์จะเห็นช่องโหว่ rubber เลยนะครับช่องว่างหรือว่าเป็น rising gap blue bubbler เลยนะครับลองไปค้นหาดูได้นะครับในช่วงวันที่13ตุลาคม2559ตรงนี้เนี่ยมีการเปิด rising gap อยู่ขนาดความกว้างอยู่ที่ 35.37 จุดมีขนาดความกว้างเนี่ยค่อนข้างมากแล้วมากขนาดนี้ไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่เซตจะไม่ลงมาปิดเป้าหมายในการปรับฐานหรือว่าในแนวโน้มขาลงเซตอินเด็กซ์รอบนี้เรายังคงยืนยันว่าลงไปปิด rising cap ตรงนี้แน่นอนที่บริเวณ 1,412.82 จุดนะครับตรงนี้เนี่ยปิดแล้วเนี่ยความแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความมั่นคงในการรีบาวมากขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่การ small rebound หรือว่า rebound สั้นๆในกรอบตรงนี้นั่นเองเล่นกินกำไรเล่นได้นะครับหลุด 1,605 จุดนับเป็นครั้งที่3เนี่ยตรงนี้ต้องเริ่มระวังเพราะว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยกับช่วงตอนที่เซตอินเด็กซ์หลุด 1,753.73 จุดก็เล่นกินกำไรระยะสั้นได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการปิดตลาดต่ำกว่า 1,605 จุดด้วยครับโอเคถ้างั้นกลับมาเมื่อกี้ MTC ต่อไป Beauty ค่ะ Beauty ต้นทุน 8.30 ตอนนี้ 7.20 อันนี้ขาลงชัดเจนแล้วล่ะนะครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็ยังจะบอกว่าหุ้นหลายตัวนะครับในเซ็ตร้อยเนี่ยที่สูงเนี่ยโดนเทคเป็นตัวไปไม่ว่าจะเป็น EA ไม่ว่าจะเป็นหลายๆตัวที่เห็นเนี่ยนะครับบิวตี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งตรงนี้คงต้องบอกว่าเป็นที่กล่าวขวัญถึงนะครับก็สัญญาณซื้อยังไม่เกิดนะครับแนวโน้มขาลงอย่างเต็มตัวเพียงแต่ว่าคือซื้อเพราะมันถูกเนี่ยมันไม่ใช่ทางเทคนิคนะครับเราซื้อเพราะมันเกิดสัญญาณซื้อซื้อเพราะมันถูกเนี่ยมันถูกได้อีกครับปัญหาก็คือว่าไพร์ทแพทเทิร์นของบิวตี้ณปัจจุบันเนี่ยการจะกลับมาซื้อเนี่ยถ้าจะเกิดสัญญาณซื้อในรายวันได้จริงๆเนี่ยต้องปิดตลาดเหนือ8บาทครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยปิดที่8บาทใช่ไหมครับก็วันนี้มีโลเวอร์โลเนี่ยไม่ขึ้นหรอกครับนะฮะเพราะว่าเมื่อวานโลที่7บาท20ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยมันมีโลเวอร์โลไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะในการซื้อยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าซื้อไว้8บาทก็คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าซื้อเพราะอะไรเหมือนกันคือคงถ้าต้นทุนอยู่ที่8บาทคงต้องลุ้นอย่างนี้นะครับก็มันไฮเดิมมันอยู่ที่8บาทนะครับเบรก8บาทไปได้เนี่ยซื้อได้นะครับคาดหวังการรีบาวระยะสั้นของบิวตี้โดยการรีบาวระยะสั้นของบิวตี้รอบนี้เนี่ยเรามองไว้ที่การเปิด falling gap เห็น falling gap ใช่ไหมครับเห็นค่ะก็อยู่ที่9บาท10ครับลงมาเนี่ยก็ตราบเท่าที่ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยมันยังอยู่ในขาลงมันยังไม่ไม่จำเป็นต้องปิด falling gap ที่เปิดไว้ที่9บาท10ปิดเหนือ8บาทเนี่ยลุ้นอย่างน้อยๆเนี่ยไปปิด falling gap ที่9บาท10ได้ครับแต่เผอิญวันนี้เนี่ยโชคไม่ดีตรงที่ว่ามันทำ lower low แล้วก็ไม่น่าจะขึ้นได้ยกเว้นว่าจะกลับขึ้นมา
แล้วปิดเหนือ8บาทได้เนี่ยตรงนี้ปิดเหนือ8บาทวันนี้ได้เนี่ยจะเป็นจังหวะในการเล่นกินกำไรในระยะสั้นเป้าหมายเพื่อปิด falling gap ที่9บาท10เป็นอย่างน้อยครับถ้าซื้อแล้วจะรอเวทมันยังไม่มีจุดให้เวทเลยครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองแล้วผมเข้าใจว่าต่ำ7บาทเนี่ยค่อยมาถ้าจะเวทอีกทีนึงเนี่ยน่าจะต่ำกว่า7บาทลงไปนะครับก็อาจจะลองเวทอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วรอสัญญาณซื้อค่อยซื้อจริงๆแล้วซื้อโดยที่ไม่มีสัญญาณซื้อเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรในการซัพพอร์ตครับค่ะทีนี้เผอิญเมื่อวานนี้ทางด้านของบิวตี้ก็ออกข่าวเนาะว่าเดี๋ยวจะมีการมีโครงการซื้อหุ้นคืนนะฮะแล้วทำไมคืออย่างเงี้ยครับคือการออกข่าวเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าบอกจะซื้อจำนวนเงินเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คิดเป็นราคาเฉลี่ยแถวๆ14บาท80แต่ว่าหลังจากออกข่าวเนี่ยหุ้นลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะมันหมายความว่าอะไรครับมันต้องสะท้อนอะไรบางอย่างนะฮะคือพูดถึงว่าการซื้อคืนหุ้น 2% เมื่อเทียบกับรายย่อยหรือว่านักลงทุนที่ถือเป็นพันๆล้านเนี่ยมันน้อยมากนะครับ64ล้านหุ้นหรืออะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะ64ล้านหุ้นก็มันแค่หยิบมือหนึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือจริงๆแล้วฟังข่าวเนี่ยก็ดูกราฟด้วยก็ดีครับค่ะมันต้องประกอบกันเนาะบางทีข่าวมาแต่กราฟไม่สะท้อนเนี่ยต้องถามว่าเราเชื่ออะไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยข่าวก็รับลงพรางซะเยอะนะครับก็ต้องระวังระมัดระวังรับลงพรางโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน8บาท30เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างที่คุณกฤตไปบอกไปนะคะว่ามันจะไปต่อได้มันต้องปิดเหนือ8บาทแต่วันนี้มันทำ lower low ไปซะแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาถัวด้วยนะคะก็ถ้าอยากจะถัวผมว่าก็เอาให้มันต่ำหน่อยแล้วกันครับคือถ้าดูจากโลเดิมเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันเคยไปโลที่6บาท45ครับใกล้ๆ6บาท45เนี่ยก็น่าสนใจเวทอีกรอบนึงถ้ามีต่ำกว่า6บาท45ที่เป็นหางยาวๆเนี่ยก็สงสัยถือนานหน่อยครับตัวนี้ค่ะโอเคเอาใจช่วยนะคะก่อนจะเข้าไปดูกราฟนิดนึงด้วยนะคะBKD บางกอกเดคคอนต้นทุน3บาท10ตอนนี้3บาท18เดี๋ยวนะฮะBKD B Boy K แล้วก็ D Dog ตอนนี้3บาท10ต้นทุน3บาท10ก็ตัวนี้เห็นไหมคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับก็วันนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับก็ถือว่าซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับคือเดลี่ คือเดย์เนี่ยยังเซลล์อยู่แต่ว่าวีคลี่เนี่ยเป็นบายนะครับแล้วก็ตัวนี้มันลี่เป็นบายด้วยไพร์แพทเทิร์นนะครับพูดถึงไพร์แพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ช่วงการปรับฐานระยะสั้นรอลุ้นเดลี่บายก็ตัวนี้ก็แนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจุดบายซิกเนลของหุ้นตัวนี้ถ้าจะเกิดขึ้นถ้ามีหุ้นที่ราคาต่ำอยู่แล้วเนี่ยคงต้องลุ้นว่าปิดตลาดเหนือ3บาท22เห็นใช่ไหมครับเป็นไฮเดิมปิดเหนือ3บาท22คือปิด3บาท24ได้เนี่ยก็จะเริ่มดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ตัวนี้ก็แนวต้านหลักๆเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวต้านเนี่ยมันจะแนวต้านหลักๆจะอยู่ที่จุดแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ3บาท26ค่ะนะครับเบรก3บาท26ไปได้เนี่ยไปลุ้นแถวๆ3บาท84ครับค่ะสั้นๆก็คงต้องดูว่าปิดเหนือ3บาท22ได้หรือเปล่าปิด3บาท22มันก็จะไปปันๆแถวๆเนี่ยแหละครับ3บาท26เพราะว่าถ้าดูจากกราฟที่ผ่านมามันชนอยู่แถวๆเนี้ยแกว่งอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านก็สัญญาณซื้อครั้งใหม่จะเริ่มดูดีขึ้นเมื่อปิดเหนือ3บาท22ค่ะนะครับ daily buy signal กลับมาผ่าน3บาท26ไปได้ไปลุ้นอีกทีหนึ่งแถวๆ3บาท58ครับโอเคถ้างั้นแล้วจุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้เนื่องจากว่า
คือมันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในเดย์เลยครับจุด stop loss เหรอครับคือถ้าจะมองอย่างนี้เนี่ยเราก็ดูไว้ที่โลเดิมก็ได้ครับก็เมื่อวานนี้โลที่3.16 บาทถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้ไม่มี lower low เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสแกว่งตัว okay. อยู่ในกรอบของเมื่อวานนี้แล้วก็มีลุ้นว่าจะเกิดกลับมาเกิด daily buy signal ได้หรือเปล่าแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเดนแม้ว่าจะเป็นเซลแต่ว่า week month เนี่ยมันเป็น buy ก็มีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากรอความแข็งแกร่งในระยะสั้นจากการกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่เท่านั้นเองจุด daily buy signal ครั้งใหม่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปิดตลาดเหนือ3.22 บาทตรงนี้ก็3.22 บาทถ้าอดทนได้ก็ลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือเบรก3.26 บาทไปได้เนี่ยก็น่าจะเริ่มออกสตาร์ทนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ตรงบริเวณ3.26 บาทเนี่ยก็จะเป็นแนวต้านครับโอเคงั้นมีลุ้นคุณผู้ชมคะตอนนี้แฟนเพจมันหมุนอีกแล้วไปดูเว็บไซต์ได้นะคะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ YouTube ก็ดูได้นะคะ channel8thailand นะคะอ่ะแจสมินยังไม่มีค่ะตอนนี้4.82 บาทค่ะซื้อได้นะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็วันนี้ทำไฮก็ไฮด้วยคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มด้วยแล้วก็พอมาดูกราฟอีกทีมี falling gap ด้วยนะครับนะครับ falling gap ก็อยู่ที่5.85 บาทครับก็ตัวนี้หาจังหวะซื้อได้เลยครับค่ะโอเคยิ่งไม่มีง่ายเลยครับอย่างนี้ถ้างั้นก็รับประมาณแถวๆนี้ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะแล้วก็ถือลุ้นไปปิด falling gap ตรง5.85 บาทนะคะจุด stop loss ด้วยเลยดีไหมครับค่ะเผื่อว่าผิดทาง stop loss ของตัวนี้จะอยู่ที่4.44 บาทครับค่ะโอเคDTC ดูสิทธานี่นานๆทีจะเห็นมีคุณผู้ชมถามทีเดี๋ยวขอดูแป๊บนะคะยังไม่มีค่ะตอนนี้12 บาทสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้อเนี่ยเกิดขึ้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าดูจากกราฟแล้วก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่มี falling gap นะครับเพียงแต่ว่า falling gap ในแนวโน้มขาลงที่ไม่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดเรารอการกลับมาเกิดสัญญาณซื้อก่อนเนี่ยก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันมี falling gap อยู่ที่15.90 บาทครับค่ะนะฮะสัญญาณซื้อของตัวนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดการทำ higher high คือปิดตลาดเหนือ12.30 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับปิดตลาดเหนือ12.30 บาทอันนี้พอจะเข้าไปถือลงทุน okay. เล่นกินกำไรระยะสั้นได้ครับค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งนะคะรอปิดรอให้ปิดเหนือ12.30 บาทให้ได้เพื่อคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อแล้วค่อย follow นะคะแล้วก็ไปปิดแกป15.90 บาทที่เคยเปิดไว้ก่อนหน้าก็ถ้าปิดกลับมาเกิดสัญญาณซื้อ คือเกิดการทำ high ครั้งใหม่เนี่ยเหนือ12.30 บาทเนี่ยสมมติว่าปิดที่12.40 บาทได้เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อก็จะมีแนวต้านแรกนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยแนวต้านแรกอยู่แถวๆบริเวณ13.20 บาทครับเบรก13.20 บาทไปได้เนี่ยมีลุ้นขึ้นไปปิด falling gap เลยครับที่15.90 บาทครับโอเคละบ้านโปเดี๋ยวก่อนนะ stop loss เผื่อเอาไว้ค่ะตัวนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยอะครับก็เลยคือถ้าซื้อถึงบอกว่าถ้าซื้อเนี่ยรอปิดเหนือ12.30 บาทก่อนว่ากันอีกทีนึงนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปรอคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อก่อนนะคะบ้านปูเป็นตัวแนะนำวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะต้นทุน19.92 บาทบ้านปูเนี่ยให้เป้าหมายแรก23.60 บาทนะคะเป้าหมายถัดไปเนี่ยเป้าหมายเบื้องต้น31.50 บาท stop loss 19.60 บาทต้นทุน19.92 บาทก็กำไรแล้วถือต่อไปนะคะถือต่อไปครับ วันนี้ก็ลุ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับก็เมื่อวานนี้ก็ไฮอ้าวทำไฮก็ไฮไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะใช่20.40 บาทนี่ยิ่งพูดยิ่งขึ้นเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นก็ถือไปเรื่อยๆครับจุด stop loss ก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็19.60 บาทครับค่ะโอเคนะฮะก็
ตัวนี้ก็วันนี้ทำหายง่ายก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับครับนี่ลิงก์ที่3มาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลิงก์ที่3เดี๋ยวขอโพสก่อนหลายอย่างหลายสิ่งทั้งพูดด้วยทั้งจัดด้วยทั้งโพสต่อด้วยตัวต่อมา ETE ค่ะ ETE ยังไม่มีขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมคะETE ยังไม่มีตอนนี้2บาทยังไม่มีมันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับก็ลงอย่างเดียวครับหุ้นตัวนี้เดย์ก็เซลนะครับค่ะวีคก็ไม่น่าจะรอดค่ะนะครับก็หุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงอ่ะครับค่ะมันก็ลงยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าสนใจเพราะว่ามันปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นนะครับสัญญาณซื้อแรกเนี่ยก็จะรอซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าในการเล่นโดยที่ว่าเห็นราคาต่ำอย่างเดียวอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีเหตุผลในการสนับสนุนว่าคุณจะซื้อได้ถูกหรือเปล่าสัญญาณซื้อเราซื้อแพงหน่อยแต่ว่าเราขายได้แพงกว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อได้เนี่ยต้องปิดตลาดเหนือ2.12ครับไฮเดิมมันอยู่ที่2.10ใช่ไหมฮะ2.12เนี่ยปิดเหนือได้เนี่ยเราค่อยเข้าดีกว่านะครับปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ไม่เสียรอบด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้ากลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ยังคงบอกอะไรมากไม่ได้ก็ถ้าซื้อได้คือซื้อแพงหน่อยเนี่ยคือซื้อที่ปิดตลาดเหนือ2.10ได้เนี่ยเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ2.90ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทำ lower low ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังคอนเฟิร์มคือที่คุณกิตให้เอาไว้เนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อก่อนนะคะถึงจะเข้าไปได้ถ้ายังไม่ถึงที่คุณกิตบอกไม่สามารถปิดเหนือได้2.10สำหรับตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆที่คุณกิตได้ให้เอาไว้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะคะเอารอไปก่อนนะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เรามีลิงก์ที่3แล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะรับชมย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไปดูได้ใน YouTube นะคะอันนั้นจะเป็นเต็มเวอร์ชันเต็มเลยนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะโอริค่ะออริจินยังไม่มีตอนนี้ 16.80 ค่ะก็สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็จริงๆก็ค่อนข้างแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์นะครับสัญญาณซื้อในระยะสั้นก็ยังไม่มีด้วยครับถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะฮะถ้าสนใจจริงๆเนี่ยสัญญาณซื้อของหุ้นตัวนี้เรายอมซื้อแพงหน่อยดีกว่าครับเหนือ 17.20 ครับเป็นไฮเดิมปิดตลาด 17.30 ก็เล่นกินกำไรระยะสั้นได้นะครับก็เป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 17.70 ค่ะเบรก 17.70 ไปได้ไปที่เป้าหมายเบื้องต้นที่ 18.70 ครับวันนี้คงต้องดูว่ามีไฮเออร์ไฮในระหว่างวันได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็มีไฮเออร์ไฮต้องเหนือ17ก็ถือว่ายังเป็นภาวะที่ดีในวันนี้ต่อนะครับแล้วก็จะคอนเฟิร์มต้องปิด 17.30 เป็นอย่างน้อยครับก็ 17.30 เล่นตามเทคนิคเรารอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับไม่คอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าไม่รอสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่หุ้นยังคงแกว่งโตอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังครับโอเคเดี๋ยวขออัปเดตน้องๆที่ออกมาจากถ้ำหลวงนิดนึงนะคะตอนนี้ถามว่ามีอาการน่าเป็นห่วงไหมบอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมี2รายที่มีอาการปอดอักเสบเบื้องต้นมีไข้มีเม็ดเลือดขาวสูงแต่วันนี้หลังจากให้ยาไปแล้วดีขึ้นไม่มีไข้ทำกิจกรรมได้ตามปกตินะคะแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูแลกันก่อนนะคะอย่างน้อยก็สัปดาห์นี้นะคะส่วนสภาพจิตใจตอนนี้จิตแพทย์ดูแลอยู่แต่ทุกคนดีสภาพจิตใจดีเมื่อวานท่านนายกก็ไปเยี่ยมก็สามารถพูดคุยหัวเราะได้กับท่านนายกได้นะคะแล้วก็เขาเขียนแฮชแท็กว่าท่านนายกเป็นคนตลกแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยญาติเยี่ยมได้ไหมเยี่ยมค่ะแต่ว่าเหมือนกับมีห้องกระจกกั้นเอาไว้อยู่นะคะพูดคุยผ่านห้องกระจกเนาะอ่ะมากันต่อ EA ค่ะ EA ยังไม่มีนะคะตอนนี้30 บาทคุณกิตว่าไง
ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเหมือนกันครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ยังระยะสั้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็อย่าพึ่งเลยครับแต่ว่าถ้าสนใจจะจับตาดูไว้ก็ได้นะครับสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นต้องปิดตลาดเหนือ32.25 บาทครับ32.25เหนือ32.25นะคะค่อยเข้าไปอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะคะยังไม่เกิดสัญญาณซื้ออ่ะGPSC จะซื้อได้ไหมตอนนี้68.75นี่ก็นิ่งนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือน EA เลยนะตัวนี้ก็คือถ้ายังไม่มีก็ไว้ก่อนดีกว่าครับคือมันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับแล้ววันนี้ก็ถ้าดูจากแท่งเทียนก็ทำ lower low ด้วยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับหุ้นในเซ็ต100เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับที่เกิดสัญญาณซื้อในระยะสั้นเพียงแต่ว่าก็ถ้าติดตามเปเปอร์ผมเนี่ยผมก็จะเขียนหุ้นในลักษณะอย่างเงี้ยทุกวันอย่างวันนี้5ตัวก็คือที่บอกทางคุณปอมไปก็เซ็ต100ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือหุ้นที่ราคาสูงๆเหมือนลักษณะคล้ายๆบิวตี้เนี่ยมีโอกาสโดนเทคสูงหุ้นที่ปรับฐานลงมาต่ำๆเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจนะครับมีหลายตัวลงมาลึกแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อเหมาะสำหรับการเล่นกินกำไรระยะสั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับก็ลองเดี๋ยวทวนให้มี5ตัวนะคะสยามแก๊สนะคะเป้าหมายนะคะ10.70 บาทแล้วก็เป้าหมายเบื้องต้น11.70 บาท stop loss 9.15 บาทคุณผู้ชมลองถ้าไม่มีหุ้นลองดูหุ้นเหล่านี้ได้นะคะการบินไทยค่ะเป้าหมายแรก18.80 บาทนะคะแล้วก็เป้าหมายถัดไป25.75 บาท stop loss 12.70 บาทบ้านปูนะคะบ้านปูเป้าหมายแรก23.60 บาทเป้าหมายถัดไป31.50 บาท stop loss 19.60 บาท quality house นะคะเป้าหมาย3.58 บาทนะคะ stop loss 3.06 บาทแล้วก็เดลต้านะคะเดลต้าเป้าหมายแรกนะคะ65.50 บาทแล้วก็ถัดไป75.50 บาทแล้วก็ stop loss 59.25 บาทใครที่แบบยังหาหุ้นไม่ได้เนี่ยมีให้มาตั้ง5ตัวเนี่ยลองดูก็ได้นะคะเพราะว่าหุ้น5ตัวเหล่านี้คุณกฤตอ่ะได้ดูสัญญาณทางเทคนิคมาให้อย่างรอบด้านแล้วนะคะมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ GPSC ไม่เอาเนาะครับผ่านนะคะกลับมาวังวนเดิมอยู่แล้วคุณกฤตคือช่วงก่อนหน้านี้นะคือคนดูก็จะไม่ค่อยมีหุ้นมาถามคุณผู้ชมจะไม่ค่อยมีหุ้นมาถามนะมาเป็นอีกละ PTTGC ต้นทุน87 บาทค่ะตัวอะไรนะครับ PTTGC อ๋อครับต้นทุน87ตอนนี้ 74.25 เอาไงดีหุ้นตัวนี้ใกล้แล้วนะครับน่าสนใจครับคงจะต้องเวทนะครับสัญญาณซื้อเนี่ยปิดตลาดเหนือ 74.25 ครับก็จะกลับมาเกิดเป็นบ่ายซิกเนลครั้งใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะครับก็รอลุ้นแล้วกันนะครับว่าถ้าวันดีคืนดีปิดเหนือ74.25 บาทคือปิด74.50 บาทได้เนี่ยก็เข้าไปซื้อเวทดีกว่าครับเพราะว่าต้นทุนอยู่สูงนะครับในกรณีที่กลับมาเกิดสัญญาณซื้อด้วยการปิดตลาดเหนือ74.25 บาทได้เนี่ยเป้าหมายแรกของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นการรีบาวในดาวเทนนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยในการเทคโปรฟิตเนี่ยจะอยู่ที่ 78.50 บาทเบรก 78.50 บาทไปได้เนี่ยไปลุ้นแถวๆ 83.25 บาทก็ได้แค่นี้ครับก็คือรอบนี้เนี่ยถ้าต้นทุนสูงเนี่ยมันต้องหาจังหวะในการเวทหาจังหวะในการเวทก็ต้องรอสัญญาณที่คอนเฟิร์มแล้วรอบนี้อย่าไปหวังมากนะครับเพราะว่านึกว่าหุ้นเคยอยู่ที่100 กว่าบาทเนี่ย อยากจะหวังไป100 กว่าบาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังต้องบอกว่าภาพรวมตลาดยังไม่ค่อยดีนะครับก็ถ้าภาพรวมตลาดเนี่ยกลับมาเริ่มดูดีขึ้นถึงตอนนั้นการถือหุ้นพื้นฐานแล้วก็ยาวๆเนี่ยน่าจะเหมาะสมแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าหุ้นที่อยู่ในเซ็ต100เนี่ยถ้าเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์มีการเปิดแกปแถวๆบริเวณ 1,412.82 จุดซึ่งมีขนาดความกว้าง 35.37 จุดนั้นเนี่ยการรีบาวของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยมันเป็นแค่การรีบาวระยะสั้นเป้าหมายหลักๆเนี่ยคือพูดง่ายๆว่า
รอบนี้เนี่ยหลังจากเกิด Monthly Sales Signal แล้วโอกาสที่ Set Index เนี่ยความแข็งแรงในการรีบาวมันน้อยกว่านะครับอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งว่าเซตอินเด็กซ์ว่าจะใช้เวลาในการขึ้น100จุดอาจจะใช้เวลา 3-6 เดือนแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับในการลง100จุดแล้วก็วันนี้เนี่ยแกปตรงนี้เนี่ยมันคอยเรียกหาอยู่นะครับต้องระวังเอาไว้ก็อันนี้ก็ขอเตือนเอาไว้เท่านั้นเองครับอ่ะมาต่อBDMS BDMS ยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นหุ้นสูงแต่ว่าก็ price pattern น่าสนใจนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่อยู่ในเซต100แล้วก็มีอยู่น้อยตัวนะครับที่เกิดความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้วก็ monthly buy signal พูดง่ายๆว่ายืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัวนั่นแหละตัวนี้ถือว่าเป็นน้อยตัวในหุ้น100ตัวของเซต100นะครับก็ย่อลงมาตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่า price pattern เนี่ยเกิดการทำ new high ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดการย่อลงมาสัญญาณซื้อก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแถวๆบริเวณนี้เนี่ยคงจะต้องไปลุ้นแถวๆเนี่ยครับ pattern ลักษณะนี้ก็มีลุ้นการทำ new high ใหม่นะครับเป้าหมายในการทำ new high ของหุ้นตัวนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 28.50 บาทจุด stop loss นะครับในกรณีที่เข้าไปเล่นเนี่ยจุด stop loss ระยะสั้นนะครับสัญญาณขายในวันจะเกิดขึ้นถ้าปิดตลาดที่25บาทครับเพราะโลเดิมอยู่ที่ 25.25 เล่นตรงนี้ก็ stop loss ตื้นนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าซื้อแถวๆเนี้ย25บาท50เราก็ stop loss ที่25บาทแต่ถ้าไม่หลุดต่ำกว่าจุด stop lossก็มีลุ้นที่จะเห็นทำ new high ใหม่ที่บริเวณ28.50 ครับค่ะโอเคสามารถค่ะลงเดี๋ยวก่อนนะลงต่ำสุดหรือยังลงต่ำสุดหรือยังก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะครับถ้าดูหุ้นเนี่ยคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยในแนวโน้มขาขึ้นมันก็ขึ้นเยอะในแนวโน้มขาลงมันก็ลงเยอะคนก็จะไปหาพยายามหาว่าจุดไหนเป็นจุดกลับตัวจุดกลับตัวเนี่ยสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับก็แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยตรงนี้มันก็คือเดย์วีคเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกครับเพราะว่าดูแล้วก็ชัดเจนว่าขาลงแน่นอนทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งวีคทั้งมันแต่ว่าเดย์เนี่ยก็ถ้าจะรีบาวด์สั้นๆนะครับก็คงต้องดูว่าวันนี้เนี่ยไฮเดิมมันอยู่ที่7.30 บาทนะครับก็ชน7.30 บาทไม่ผ่านสักทีหนึ่งก็สัญญาณซื้อคือปิดตลาดเหนือ7.30 บาทตรงนี้ก็ปริ่มปรีเต็มทีนะครับก็ถ้าเกิดสัญญาณซื้อจะลองซื้อเล่นกินกำไรระยะสั้นดูก็ได้ครับเพียงแต่ว่าคือตัวนี้มันก็ได้แค่เดย์วีคมันเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะลงไปลึกมากมายแค่ไหนแต่ว่าถ้าถามว่าณตรงนี้เนี่ยก็จุดน่าสนใจก็คือปิดตลาด7.35 บาทเราก็ follow by ก็คาดหวังการกินกำไรระยะสั้นนิดๆหน่อยๆก็น่าจะพอไปได้นะครับแถวๆบริเวณ7.50 บาทถึง 8 บาทเนี่ยแหละครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆรออีกนิดนึงให้มันคอนเฟิร์มสัญญาณเช่นเคยนะคะอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไป BKD ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งคุณกฤตให้ไว้บอกว่าถ้าปิดเหนือ 3.22 บาทได้ก็จะดูดีนะคะก็ตอนนี้รอลุ้นอยู่ตอนนี้ 3.18 บาทอยู่นะคะถ้าปิดเหนือ 3.22 บาทได้ค่อยว่ากันอีกทีค่อย follow นะคะก็แนวต้านเนี่ยก็จะมี3.26 บาท3.58 บาทนะคะครับคุณผู้ชมมีอีกท่าน SPRC ถามว่าเก็งกำไรรับขอแนวรับแนวต้านคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มนะคะ SPRC ครับตัวนี้ตัวนี้แนะนำมากกว่าตัว GPS4 ครับก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับตัวนี้ price pattern ระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อนะครับก็ถ้าถามว่าถ้าจะรับตรงไหนใช่ไหมครับก็แถวบริเวณนี้น่าสนใจนะครับแถว13 10
คือวันนี้เนี่ย คือวันนี้เนี่ยทำไฮก็หายไปเรียบร้อยแล้วสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อปิดตลาดเหนือ13.30 บาทนะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาด13.30 บาทวันนี้เนี่ยระหว่างวันเนี่ยมีไฮก็ไฮก็เราก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะปิดเหนือ13.30 บาทได้ถ้าเกิดว่าย่นย่อลงมาถ้าจะซื้อเอาแบบเซฟเซฟก็แถวๆ13.30 บาทก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อตรงนี้บริเวณนี้ก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับไพร์แพทเทิร์นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่ในส่วนของเดย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นก็รับได้ก็ถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นตัวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเก็งกำไรระยะสั้นตัวนี้ก็ซื้อแถวๆบริเวณนี้นะครับก็แนวต้านแรกก็อยู่แถวๆ14.30 บาทแล้วก็15 บาทตามลำดับครับโอเคเบย์แบงก์กรุงศรีเข้าดีไหมคะยังไม่มีตอนนี้39.25 บาทยังไม่มีก็ยังไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะครับสัญญาณซื้อของเบเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจะเกิดเดลี่บายเมื่อปิดตลาดเหนือ39.75 บาทครับวันนี้ก็คงต้องลุ้นนะครับถ้าปิดเหนือ39.75 บาทจะลอง follow buy ดูก็ได้ครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับปิดได้ก็เป้าหมายแรกจะอยู่ที่42.50 บาทครับโอเคต้องปิดเหนือ39.75 บาทใช่ครับไฮคือสัญญาณซื้อมันไฮเดิมมันอยู่ที่39.75 บาทนะครับปิดได้ตรงนี้เนี่ยก็ไปลุ้นเก็งกำไรระยะสั้นแถวๆ42.50 บาทครับโอเคอัปเดตนิดนึงนะคะสำหรับอาการน้องๆมีคนถามว่ามีโอกาสไปดูบอลโลกรอบสุดท้ายไหมคุณหมอบอกว่าคงได้ดูทางทีวีครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในช่วงควบคุมโรคอยู่นะคะโอ้เสียดายจังเลยเอาเป็นว่าแข็งแรงปลอดภัยก็พอนะคะแล้วก็ประโยคแรกคำพูดแรกๆของน้องๆก็คือคิดถึงบ้านดีใจนะคะอ่ะกลับมาดูที่เซตกันตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์นะคะอยู่ที่ 1,628.21 จุดนะคะบวกไป 5.25 จุดหรือว่า 0.32%จะลุ้นจะปิดได้ไหมเนี่ย1639มันขึ้นไปแตะ1630แล้วมันก็ย่อลงมาก็พยายามอ่ะครับคือตรงนี้คืออย่างนี้ครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะปิดให้เกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าคือมันบอกอะไรมากไม่ได้คือจุดเนี่ยชัดเจนก็วันนี้ถ้าเซตเนี่ยปิดตลาดเหนือ 1629.20 จุดได้เนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นระยะสั้นเนี่ยBuy Signal ครั้งใหม่และเมื่อ Price Pattern เกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ประกอบกับในกรอบตรงนี้เนี่ยมันมีการเปิด Falling Gap ที่ 1679.48 จุดเราก็จะบอกว่ามันเป็นการยืนยันว่าถ้าเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่เนี่ยนักลงทุนระยะสั้นเล่นเก็งกำไรในกรอบนี้ได้โดยมีลุ้นว่าจะขึ้นไปปิด 1679.48 จุดเป็นอย่างน้อยกรอบในการเทคโปรฟิตก็จะอยู่ที่บริเวณนี้แหละครับที่บริเวณการปิด falling gap แล้วก็แนวต้านสำคัญที่ 1,679 ถึง 1,695 จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ยังไม่ปิด rising gap นะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเซตไม่กลับมาเกิดสัญญาณซื้อหรือว่าปิดตลาดเหนือ 1,629.20 จุดก็ยังคงมีโอกาสที่เซตอินเด็กซ์อาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาเพื่อปิด falling เพื่อปิด rising gap ที่บริเวณ 1,618เพราะฉะนั้นจุดในการเล่นกินกำไรระยะสั้นที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็เลยให้ไว้ที่ 1,605 ถึง 1,618 จุดนะครับตรงนี้ก็เป็นกรอบหลุด 1,605 นี่คือเป็น worst case นะครับแล้วก็นับเป็นครั้งที่3ด้วยตรงนี้ต้องระวังให้มากครับค่ะแหมคุณผู้ชมเพิ่งมาส่งคำถามตอนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วขออภัยจริงๆค่ะท่านที่ถามแจ๊สมาเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะมีตอบแจ๊สไปนะคะส่วนท่านที่เหลือต้องขออภัยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤตนะคะสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆค่ะคุณกฤตค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขออภัยหลุดหลายรอบเหลือเกินนะคะนี่เป็นลิงก์ที่3แล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีตั้งสติดีๆนะคะทุกอย่างดำรงได้ด้วยสติของคุณผู้ชมเองนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ